แฟนเก่าไม่เคยลืมมิตรภาพดีๆหมวดอ๋อคอมเมนต์ถึงแม่แอปห่างหายจากงานละครไปหลายปีนะครับพอคัมแบ็กสู่วงการละครก็เอาแฟนๆจับตามองไม่น้อยนะครับสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรกับบทบาทล่าสุดในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่องวัน31ซึ่งหลังจากออนแอร์ตอนแรกก็ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยล่าสุดนะครับแอปทักษอรได้โพสต์ใน IG นะครับขึ้นแคปชั่นว่า8ปีที่หายไปสารภาพว่าบางทีก็ไม่มั่นใจจะกลับมายืนในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้เหมือนเดิมไหมแต่จากกระแสตอบรับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP 1เมื่อคืนนี้ทำให้แอปมีความสุขมากที่ได้กลับมาสร้างความสุขให้คนดูอีกครั้งที่สำคัญคนดูยังต้อนรับไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วอารมณ์ลุ้นละครออนแอร์วันแรกสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่สุดแอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทำกันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะแล้วก็ส่งหัวใจจุ๊บๆมานะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางด้านคนรักอย่างหมวดอ๋อที่คบกันยาวนานถึง13ปีได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่แอปว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปทางด้านสาวแอปก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อดูละครก่อนออกไปซิ่งก็ดีนะคะทางด้านหมวดอ๋อก็ตอบกลับว่านะครับรับทราบฮะรออยู่เนี่ยหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่ารักเม้นนี้ที่สุดค่ะคำว่ามิตรภาพมันช่างงดงามจริงๆค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน